วันนี้มีไอเดียการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือมาแชร์นะครับสำหรับท่านที่ก็ยังจัดการเงินอยู่เนาะยังอยากที่จะใช้จ่ายให้คุ้มค่าแต่ก็อยากได้มือถือรุ่นดีๆนะครับทางเลือกนึงนะครับผมเรียนรู้จากการซื้อโทรศัพท์ของตัวผมเองเนี่ย3เครื่องล่าสุดผมทำแบบนี้ตลอดเลยนะแล้วเครื่องที่4ก็จะทำแบบนี้ด้วยนะครับนั่นคือแทนที่จะไปซื้อมือถือรุ่นท็อปเรือธงที่เพิ่งออกใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิดตัวกันที่ราคาแบบแถวๆ 40,000 เนาะนะครับทางเลือกนึงเนี่ยคือเราไปซื้อมือ2นะครับรุ่นอดีตเรือธงหรือว่าอดีตเทพนะครับจากประสบการณ์ผมนะคือเราซื้อรุ่นอดีตสัก2รุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมือถือรุ่นเนี้ยที่ผมใช้ถ่าย TikTok อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นรุ่น Samsung S21 Ultra 5G นะครับแต่ว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยเขากำลัง S23 อยู่ใช่ไหมนะครับเราก็ซื้อถอยมา2รุ่นนะครับผมซื้อได้หมื่นกว่าบาทนะครับมันประหยัดลงได้เยอะมากแล้วเครื่องมันยังใหม่ยังดีอยู่เลย wow. นะครับเครื่องก่อนนั้นผมก็ซื้ Huawei P30 Pro ซึ่งก็เป็นอดีตเทพเหมือนกันราคาเปิดตัวก็นู่นนะครับเกือบ 40,000 ผมก็ซื้อได้ในราคาประมาณหมื่นเดียวใช่ไหมประมาณนี้ครับการซื้ออดีตเทพสักประมาณ2รุ่นหรือ1รุ่นก็ตามมันช่วยให้เราประหยัดเงินเมื่อเทียบกับเครื่องมือหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยได้ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทเลยนะครับแล้วก็ในแง่การใช้งานมันไม่ได้ด้อยกว่าเท่าไหร่นะครับกล้องอะไรก็โอเคเนาะเดี๋ยวนี้สเปคมันไม่ได้ต่างกันมากแป๊บๆก็ออกรุ่นใหม่ทุกปีแล้วดังนั้นก็แชร์ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการของดีในราคาที่เหมาะสม